เรียง ABC อ่ะเธอกลับบ้านไปหาพ่อแม่เธอเถอะฉันไม่อยากโดนคนประณามว่าเป็นแม่ไม้หลอกลวงลูกชายเขาถ้าเธอยังดื้ออย่างนี้ฉันจะหนีเธอไปอีกนะหรือถ้าอยากให้ฉันต้องคอยหลบซ่อนอีกฉันได้ยินว่าวันก่อนไอ้ปื้มไปเดทกับสาวอ่ะฮะไอ้ปื้มมันกล้าไปมีกิ๊กเหรอแต่ป่านนี้มันคงสำนึกผิดไปแล้วแหละฝากไปบอกมันด้วยนะตั้งแต่วันเนี้ยมันออกไปจากชีวิตฉันแล้วถึงขนาดเลิกกันเลยเหรอเขากลับมาแก้ตัวก่อนดิเรากำลังจะมีลูกกันนะจริงไหมเนี่ยไม่สบายแล้วยังทำงานอีกผมตัดสินใจได้แล้วนะผมจะต้องตัดใจจากคุณให้ได้อะคุณไม่ชอบผู้ชายพูดมากจะเจอผมทีไรอ่ะผมก็จ้อไม่หยุดผู้ชายเงียบๆอ่ะฉันก็ไม่ชอบหรอกนะนี่ถ้าแกคิดจะคบกับมันเนี่ยนะแกก็รีบไปเก็บข้าวของกลับอเมริกาไปเลยดีกว่าผมอาจจะไม่กลับแล้วก็ได้ไปเถอะคุณแม่เบียร์นะสวัสดีค่ะทีเราไม่ขอร้องมันกับตายมันรักจะไปคราวนี้มันจะไม่กลับไปไหวผู้หญิงคนนี้เนี่ยแล้วเลิกกับมันเดี๋ยวนี้เลยแค่นี้ทำไมต้องโมโหด้วยนะแล้วมันต้องเป็นยังไงอ่ะถึงจะเรียกผู้หญิงก็คงต้องผมยาวๆใส่เสื้อมีระบายแล้วก็กระโปรงบานๆประมาณนั้นมั้งก็ผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนี่เธอเป็นของเธอแบบนี้ไม่ผิดตรงไหนอ่ะฉันก็ไม่น่าตามบอสไปที่บ้านเลยทำให้คุณย่ากับบอสต้องทะเลาะกันแต่จริงๆบอสก็ไม่น่าไปเถียงคุณย่าเสียงดังแบบนั้นน่ะย่ากับแม่ที่ไหนๆเขาก็เป็นแบบนี้แหละยังไงลูกชายฉันก็ดีที่สุดถึงได้มีปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้ไงล่ะแต่จริงๆนะบอสถึงบอสจะโมโหขนาดไหนอ่ะก็ไม่น่าพูดว่าจะไม่ไปอเมริกาเพราะยังไงอ่ะบอสก็ต้องไปอยู่แล้วที่ฉันพูดอ่ะไม่ได้โมโหนะแต่ฉันกำลังคิดอยู่จริงๆคิดว่าอะไรหรอคิดว่าจะไปหรือไม่ไปดีบอสฉันไม่ตัดสินใจหรอหรือที่ลังเลก็เพราะฉันนี่คิดว่าฉันจะทิ้งความฝันเพื่อผู้หญิงเหรอคุณย่าเคยชอบฉันนี่นาอีกสักพักอาจจะกลับมาชอบฉันก็ได้นะแต่ว่าชอบก็เห็นเป็นเด็กผู้ชายกับชอบเพราะอยากให้มันเป็นหลานสะใภ้อ่ะมันก็ไม่เหมือนกันอีกไม่เอาไม่เอาห้ามทำหน้าเศร้าคุณกวินขอเชิญมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายออกแบบ
จุนจุนมาดูอะไรนี่เด้นี่ใช่ไหมเนี่ยขาวๆเนี่ยขีดเนี่ยฉันว่าลูกชายแน่ๆนะเป็นไงโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะลูกพ่อนี่ลูกเพิ่งตัวเล็กแค่5เซนน่ะจะเห็นแล้วหรอของพวกนี้มันต้องใช้ใจดูถึงจะมองเห็นดูดิจมูกโด่งเป็นสันเหมือนพ่อเป๊ะเลยหน้าผากก็กว้างเหมือนฉันนี่กันแหละว่าน่ารักนะนี่ขนาดว่ายังอยู่ในท้องหล่อขนาดนี้เลยนี่เธอดีใจจริงๆใช่ไหมดีใจสิไม่ 100% อ่ะฉันดีใจแต่ก็รู้สึกกดดันนะเพราะการมีลูกอ่ะคือภาระยิ่งใหญ่เลยฉันก็เลยรู้สึกแปลกๆอ่ะแล้วเธอฉันรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากที่มีอีกชีวิตนึงมาอยู่ในตัวฉันแต่ก็รู้สึกกังวลอยู่ใช่ไหมงั้นก็แปลว่าเธอก็ต้องดีใจเหมือนกันแหละใช่ไหมฉันกังวลมากกว่าฉันต้องให้กำเนิดอีกชีวิตหนึ่งเลี้ยงดูเขาหวั่นเหมือนกันนะจริงๆตอนแรกฉันก็แอบคิดว่าจะเอาออกดีไหมแต่ก็ได้แค่คิดนั่นแหละฉันไม่มีวันทำอย่างนั้นได้หรอกเฮ้ยไม่ได้แล้วโทษเราจะมาเล่นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเราต้องระวังให้มากขึ้นเธออยากดื่มน้ำหน่อยไหมไม่เป็นไรฉันขอบคุณมากนะที่ทำให้ฉันได้เป็นพ่อคนอ่ะฉันก็ต้องขอบคุณเธอเหมือนกันงั้นเรามาแต่งงานกันดีไหมแต่เราไม่ต้องแต่งงานกันก็ได้นะช่างว่าเราก็ดูแลลูกของเราได้แหละนี่แต่ถ้าลูกสงสัยถามว่าทำไมพ่อกับแม่อยู่คนละบ้านกันนะเราจะตอบเขาว่ายังไงดีอะอยู่บ้านพ่อ3วันอยู่บ้านแม่อีก3วันหมายความว่าไงอะเธอจะตอบว่าไงเราเธอจะตอบว่าอะไรฉันจะตอบว่าไงเหรอพ่อไม่รู้ไปถามแม่กันดูสิคิดจะโบยกันใช่ไหมอ่ะก็มันจริงปะล่ะเฮ้ยฉันไม่โกหกลูกเหรอฉันก็พูดความจริงไงเฮ้ยยังไงอ่ะก็ฉันพูดจริงทุกอย่างเนี่ยนะไปเลยเชฟฉันบอกลูกว่าไงฮะอ่ะบอกดิบอกนะจะบอกยังไงฮะฉันอยากเจอนายแวะมาเจอกันสัก10นาทีได้ไหมเลิกกันแล้วก็ตัดขาดกันไปซะนางฟ้าเพย์บอยตัวจริงต้องเก็บแฟนเก่าไว้ก่อนโดสอนไว้พอเลิกกันอ่ะฉันถึงรู้ว่าเธอดีแค่ไหนว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วเหรอฉันนะดิหึงเหรอก็หึงสิดูหน้าเธอดูไม่เศร้าเลยนะตอนแรกอะฉันก็เศร้านะแต่ตอนนี้ฉันทำใจได้แล้วแหละคนนั้นน่ะฉันเลิกกับเขาแล้วนะเขาชอบจุกจิกกวนใจฉันก็เลยเตะทิ้งหมดแล้วอย่างนั้นเหรอคนหน้าตาดีอย่างเธออ่ะเดี๋ยวก็หาแฟนใหม่ได้แล้วว่าแต่ทำไมวันนี้ถึงอยากเจอฉันอ่ะก็แค่อยากเห็นหน้าที่ผ่านมาฉันทรมานใจมากเลยนะฉันอยากจะเจอกับเธออีกครั้งสุดท้ายที่ฉันตัดใจจากเธอจริง
พอได้เจออ่ะฉันก็รู้สึกดีขึ้นขอบคุณนะที่อุตส่าห์มาฉันไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวดิไปไหนอุ้ยไหนๆก็มาแล้วเนี่ยกาแฟสักแก้วหนึ่งไหมอย่าเลยไว้วันหลังเถอะฉันไปแล้วนะขอบคุณนะฉันตั้งใจจะลาจากเรียนเป็นทางการแล้วนะฉันแค่มาอยู่เป็นเพื่อนส่งเขาเข้านอนอ่ะฉันกลับละขอบคุณมากนะใจแข็งเหมือนกันนะเนี่ยอยากรู้มากเลยทำไมถึงอยู่ดีๆก็ปล่อยให้บอสไปง่ายๆอย่างนั้นเลยฮะแล้วใจจะทำไงนั่งร้องไห้ข้ามขวดหรือไงโอ้ก็ผมเป็นห่วงไงครับเออนี่ไม่กลัวเลยเหรอว่าบอสจะมีแฟนใหม่ที่นู่นอ่ะห่างกันตั้งไกลอยู่ตั้งนิวยอร์กที่นู่นโอ้ยสาวเอ็กซ์มากสวยมากยังกับหลุดมาจากแคทวอล์กอะฮะรู้เปล่าอีกอย่างฮะสมัยเนี้ยหมอเก่งๆก็เยอะนะหมออะไรหมอศัลยกรรมไงฮะคิดจะไปเพิ่มบ้างเหรอเพิ่มอะไรนมมาดิผมหมายถึงเนี่ยฮะจอแบนมากเลยรู้เปล่าเนี่ยพี่หันหน้าหันหลังนี่โอ้โหแยกไม่ออกเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยผมพี่อ่ะผมขอร้องเถอะเปลี่ยนร้านเถอะนะไปตัดร้านเดี๋ยวลุงสมมั้ยเนี่ยแล้วหน้าพี่โอ้โหแต่งหน้าแต่งตาบ้างพี่นะจะได้สวยๆนะสงสัยนายจะขั้นเนื้อขั้นตัวนะฉันช่วยสั่งคอให้แล้วกันผมขอโทษนะแม่แม่นี่ผู้หญิงอะไรทำตัวแบบนี้ขอโทษคุณแม่เอาเถอะค่ะไหนๆเรื่องก็เป็นแบบนี้ละอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะคะถ้าวินรู้เขาจะไม่ชอบใจแล้วยังไงทำไมฉันต้องสนว่ามันจะชอบหรือจะไม่ชอบนี่เธอเดี๋ยวมาคุยกับฉันหน่อยนะฉันขอถามตรงๆเลยแล้วกันเธอสองคนไปถึงขั้นไหนกันละคุณย่าหมายความว่ายังไงหรอคะอะไรกันแค่นี้ก็ไม่เข้าใจเหรอเขาพูดถึงเรื่องแต่งงานหรือยังแต่งงานเหรอคะคุณย่าเป็นห่วงเรื่องนี้เหรอคะถ้าอย่างนั้นคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคือหนูไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานไม่เคยคิดงั้นเหรองั้นเธอมาคบกับหลานฉันทำไมพวกเราก็แค่คบกันเพิ่งคบกันได้ไม่นานคุณย่าคะหนูเพิ่งอายุ24เองเรื่องแต่งงานดูไกลเลยค่ะหนูกะจะแต่งงานตอนอายุ30ฮะ30นี่เธอจะทำลายชีวิตหลานฉันหรือยังไงเนี่ยรู้ไหมเขาอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเธอ30วินก็35แบบนี้คงไม่ไหวมั้งแต่คุณแม่คะคือว่าใครเป็นแม่เธอฮะเธออยากได้เงินละสิเพราะบ้านเธอมันจนเธอก็คิดแต่จะจับผู้ชายที่รวยๆให้ได้สักคนใช่ไหมวินเขาก็เป็นคนอ่อนไหวแล้วก็ใจอ่อนเขาก็คงจะแค่สงสารเธอที่เธอหยุดแค่นี้เถอะนะ
รั้งไว้ก็มีแต่จะยิ่งเจ็บนะเธอต้องการเท่าไหร่ล่ะเกินไปมั้งคะคุณแม่คุณย่าคะถึงบ้านหนูจะจนแต่หนูไม่เคยคิดจะคบใครเพราะเงินหรอกค่ะหนูชอบเขาจริงๆแต่ถ้าวันไหนพวกเราหมดรักกันแล้วพวกเราคงต้องเลิกกันไปเองอะค่ะนี่เธอจะยอมเลิกกับเขาเหรอโอ้ยนี่จวินมันคิดยังไงนะถึงได้มาชอบคนอย่างเธอได้อะนี่เธอบอกมาสิเด็กสมัยนี้เป็นแบบนี้กันทุกคนหรือไงเลิกกันง่ายๆแบบนี้เหรอมันไม่ง่ายหรอกค่ะคุณย่าถ้าบอสเขาไปอเมริกาพวกเราคงไม่ค่อยได้เจอกันหลังจากนั้นอะไรๆก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าถามหนูตอนนี้ค่ะให้ตายหนูก็ไม่เลิกกับเขาหรอกค่ะถึงคุณย่ากับคุณแม่อยากให้หนูเลิกกับเขาแต่ใจหนูอยู่กับเขา 100% เลยค่ะหนูคงไม่สามารถจะเลิกกับเขาได้ผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับผมไม่ไปนิวยอร์กแล้วนะครับทำไมล่ะเพราะผู้หญิงคนนั้นน่ะเหรอก็มีส่วนครับกัดแล้วเชียวนี่ฉันบอกแล้วเห็นไหมไม่งั้นมันไม่พามาบ้านหรอกนี่แกจะยอมทิ้งความฝันเพื่อผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะโง่สิ้นดีด่าผมอะสบายใจหรือยังครับไม่รู้จักผมหรือไงอะทั้งพ่อย่าและแม่ผมมาทิ้งที่ลงคอได้ไงอะครับจริงๆนัดเขาก็มีส่วนครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่ผมไม่ไปอะแต่พอคุณย่าป่วยแล้วก็คุณแม่ไม่อยากให้ผมไปด้วยต่างหากพี่แกไม่ต้องเอาคนอื่นมาอ้างเลยนะถึงฉันจะป่วยก็ไม่เด็ดจะตายพรุ่งนี้ซะหน่อยแล้วเมื่อก่อนแม่แกห้ามเท่าไหร่แกก็ไม่เห็นเคยฟังเลยทีนี้จะเอามาอ้างไม่อยากให้ผมอยู่ใช่ไหมครับผมก็อยากจะเรียนรู้งานต่อจากคุณพ่อมันผิดตรงไหนครับก็ได้ถ้าเกิดคุณย่าอยากให้ผมไปอ่ะผมก็จะไปผมจะไปเร็วๆนี้เลยดีไหมครับคุณย่าคุณแม่นายบอกไม่ใช่หรอว่าเขาเป็นคนเงียบๆอ่ะฉันว่าน่าจะเลือกของที่มันเป็นธรรมชาติหน่อยดีไหมยังไงธรรมชาติยังไงอ่ะผู้หญิงอะนะตรงนี้เลยอย่างเช่นเนี่ยนะพวกของในครัวผู้หญิงทุกคนชอบหม้อหม้อกระทะเหมาะเหม่งเลยมีอะไรอีกอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอใช่มีจานมีชามเธอเป็นผู้หญิงไม่ไงเนี่ยฮะรู้ดีจังเลิกประชดฉันได้ละเอ้ามันก็จริงปะล่ะชอบปะฉันว่าสมควรเวลาแล้วล่ะนะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะรู้จักแคร์คนอื่นด้วยคุณย่าคงโมโหมากเลยสิท่านก็โวยวายตามภาษาแต่ฉันฟังที่ไหนล่ะเป็นไรทั้งหน้าเนี่ยมันจะบึ้งทำไมเนี่ยจะให้ยิ้มหมอกได้ไงล่ะฉันก็เป็นคนนะมีหัวใจเหมือนกันแล้วท่านว่าไงบ้างก็แค่ไม่ชอบหน้าฉันน่ะแล้วเธอตอบไปว่าไงมั้งก็ตอบไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงวันนี้พวกเราอาจจะคบกันแต่ไม่แน่อาจจะเลิกกันก็ได้โหเธอเล่นพูดงี้เลยเหรอนี่วางแผนไว้ก่อนเหรอโอ้แล้วใจฉันพูดว่าไงล่ะหนูจะไม่เลิกกับเขาแน่ๆค่ะยังไงหนูก็ต้องแต่งงานกับเขาเนี้ยเหรอโหพื้นพูดไปอย่างนี้นะ
คุณย่าเป็นลมตายเป็นแน่เลยพูดไปก็เหมือนละครในทีวีเลยเนาะแต่ไม่ว่าคนอื่นจะว่าไงอะฉันก็จะแคร์แต่ครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดนายกวินจะดีขนาดไหนเชียวยังไงอ่ะก็ต้องมีฉากตอนสุดท้ายตอนนายอ่ะไปนิวยอร์กฉันไม่ไปแล้วฮะจริงอ่ะทำไมไม่ไปอ่ะเราต้องไม่ถามเนี่ยนี่ไม่ดีใจเลยเหรอที่ฉันไม่ไปอ่ะก็เปล่าแต่ถ้าสมมุติอ่ะนายจะไม่ไปเพราะฉันก็อย่าเลยเพราะว่าไปเถอะไปทำงานอ่ะผิดหวังแล้วไงที่ฉันไม่ไปอ่ะไม่ไปเพราะฉันจริงๆอ่ะหรอจริงๆก็ไม่ใช่เพราะเธอหรอกเพราะฉันเองมากกว่าเพราะว่าฉันน่ะรักเธอฉันกลัวคิดถึงเธอจนทนไม่ไหวแล้วร้องไห้ทุกวันทุเรศตัวเองตายเลยเราอยู่นี่ดีกว่าจะถอยทำไมเนี่ยมาใกล้ๆถอยตลอดเลยไม่ไปว่าฉันจริงๆเหรอเพราะรักฉันใช่ไหมเพราะรักฉันใช่ไหมครับ พี่เวนตอนนี้เราจะจัดงานเลี้ยงส่งให้พี่นะฉันไม่ไปแล้วอันน่ะทำอะไรกันอยู่เนี่ยเต้นแทงโก้มั้งออกไปก่อนเลยเฮ้ยออกไปก็เห็นช็อตเด็ดอ่ะดิออกไปได้แล้วอ๋อหมดขึ้นเต็มครัวแล้วมั้งเนี่ยไม่ออกใช่ไหมมีเลิฟซีนโชว์นะไม่ออกอ่ะเออเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเต้นนะแพท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 กูว่าใช้ได้แล้วไหวบอลว่าไงวะผมอยากได้มือถือใหม่พี่อยากได้รุ่นที่กล้องมันชัดกว่านี้เฮ้ยพูดอะไรวะพี่มาดูดิรุ่นโตขนาดนี้แล้วเนี่ยขาวขนาดนี้รุ่นจริงปะเนี่ยจริงดิพี่เฮ้ยมันมาดูมั้งเดี๋ยวโอ้เออแต่ยิ้มคล้ายๆมึงเหมือนกันนะเออน่ารักน่ารักน่ารักเออว่ะดูดีหน้าคล้ายเอกเหมือนกันนะรูปมึงจริงปะเนี่ยเฮ้ยพี่พอแล้วพอเฮ้ยยังดูไม่จบเลยบอลห่วงอะไรเนี่ยพี่ผมขอไปหาเมียก่อนนะอะไรวะเนี่ยดูหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยไม่เอาไปแล้วเอาไอ้บอลอะไรของมันวะคุณย่าไม่ชอบที่หน้าฉันอะเลยไล่ฉันออกโมโหพะหวงหลานชายอะดิฉันบอกว่าไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานอะคุณย่ายังบอกให้เลิกกันเลยแถมเสนอเงินให้ด้วยนะนี่ถ้าฉันบอกว่าอยากแต่งงานสงสัยคุณโดนหนักกว่านี้แน่เลยเสนอเงินให้ด้วยเหรอสงสัยพักนี้ดูละครเยอะไปเจ้านัทเป็นคนที่ไม่อยากได้เงินของใครหรอกครับมันเป็นเด็กดีจริงๆนะคุณท่านนะแต่ฉันไม่ชอบใจแม่นั่นสักนิดเลยนะหน้าตาของนั้นงั้นบ้านก็จนไม่มีอะไรดีแล้วแกยังจะเชียร์อีกเหรอผมไม่ได้เชียร์เจ้านัทมันแค่ไม่ค่อยชอบแต่งตัวมันก็เลยดูเป็นแบบนั้นน่ะแต่คุณท่านลองมองให้ดีๆมองให้ซึ้งๆสิครับหน้าตาเด็กออกจะน่ารักนะครับแล้วครอบครัวเขาดีมากจริงยืนยันได้ครับส
สอนให้เจ้านัทเนี่ยเป็นเด็กที่รู้จักคิดดีกว่าเจ้าวินหลานชายคุณท่านอะไรกันหลานฉันมันไม่ดีตรงไหนอ่ะงั้นว่ากันตามตรงเลยแล้วหลานท่านมีดีตรงไหนนะครับตอบไม่ได้ตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอกเนี่ยสร้างเรื่องปวดหัวให้คุณท่านมาตั้งเท่าไหร่แล้วเจ้าวินน่ะมันเข้ากับลูกน้องที่ร้านไม่ได้เลยเอาแต่วางอำนาจบาดใหญ่เป็นเพลย์บอยถ้าไม่ได้เจ้านัทเนี่ยร้านคอฟฟี่ปรินซ์ไม่มีทางทำกำไรได้3เท่าเหมือนอย่างที่คุณท่านแกล้งตั้งเป้าเอาไว้หรอครับคุณท่านน่ะควรจะขอบใจเด็กนะไม่ใช่มานั่งอิจฉาเด็กอยู่แบบนี้นี่จะไปอิจฉาใครที่ไหนกันอ่ะนี่ไงนี่ไงคุณท่านจะเอาเงินฟาดหัวเจ้านัทไม่ใช่เหรอครับแปลว่าท่านน่ะแก่แล้วแก่ให้กันอ่ะคนที่มีความคิดแบบนี้คือคนที่แก่ล้าสมัยผิดกับคุณท่านสมัยก่อนคุณท่านน่ะสวยน่ารักเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาสงสารคนมีความเสมอภาคและตอนนี้เป็นไงครับเอ๊ะก็จะเอาเงินฟาดหัวฟาดหัวเปลี่ยนไปไหมผมยืนยันได้ว่าครอบครัวเจ้านัทเนี่ยไม่มีวันรับเงินจากคุณท่านเด็ดขาดคุณท่านครับท่านควรจะดีใจนะครับที่จะได้เจ้านัทมาเป็นหลานสะใภ้อะอย่างนี้มันเกินไปแล้วนะลองถามใจตัวเองดูสิครับอยากเป็นคนน่ารักหรืออยากเป็นคนแบบนี้ช่วงนี้นะแม่น่ะซวยจริงๆวันก่อนแม่ผัวที่เป็นอัลไซเมอร์ก็มาจิกหัวเมื่อวานน้องผัวอายุ40ก็ให้มาใช้หนี้บัตรเครดิตให้ลูกน่ะไม่แต่งงานน่ะดีแล้วอยู่ตัวคนเดียวทำงานที่ตัวเองชอบใช้ชีวิตแบบนี้อ่ะดีที่สุดแล้วลูกแม่แต่งตั้ง4รอบแต่จะมาพูดไม่ให้หนูแต่งเหรอคะแต่งงานน่ะไม่ดีหรอกไหนจะกระทบกระเทือนเรื่องงานเอาเวลามาดูแลบ้านเอาเวลามาดูพ่อผัวแม่ผัวลูกเชื่อแม่สิผู้ชายนะแรกๆก็ดีอยู่หรอกแต่พออยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็ขุดคุยเรื่องเก่าขึ้นมาพูดลูกทนไม่ได้หรอกเชื่อแม่สิหนูทนได้ชายบอกว่าหนูทนไม่ได้ยิ้มต่อเถอะแม่เดี๋ยวเย็นหมดฉันนึกภาพตัวเองน้ำหนักขึ้นเป็น10โลไม่ออกเลยจริงๆอ่ะท้องเธอคงโตประมาณนี้มั้งก็โอเคนะสะดวกดีเวลาเธอจะอ่านหนังสือนี่ไงวางหนังสือได้พอดีเลยเป็นไงว่าไงน้อยๆหน่อยเออเดี๋ยววันนี้เธอไปเจอแม่มาเหรออืมแม่บอกฉันว่าจะแต่งงานเลยเพราะคงไม่มีใครทนนิสัยฉันได้อะนิสัยฉันแย่มากเลยเหรอก็พอเธอจะทำงานอะไรเธอก็จะมีโลกส่วนตัวไม่ออกไปไหนเป็นเดือนๆหรือถ้าเธออยากจะไปไหนเธอก็ต้องไปให้ได้บางทีเธอก็อยากไปมีแฟนใหม่ประมาณนี้แหละมั้งแต่ได้แค่ประมาณนี้ฉันก็พอทนไหวมีอะไรอีกไหมนั่นน่ะสิผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ทนฉันได้แต่ว่าพ่อกับแม่เธอท่านไม่ชอบฉันนี่นี่แหละมั้งอุปสรรคของเราอ่ะแต่งงานกับฉันนะใจคอจะใช้ขนมแทนแหวนเหรอฉันอยากให้ลูกเรามีครอบครัวที่สมบูรณ์นะให้แกมีพ่อชื่อทีมีแม่ชื่อจูนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแล้วตกลงเธอจะว่าไงอ่ะฮะฮะฮะ
แหวนแล้วหักไปแล้วอ่ะนี่ขนาดเขาทองเลยนะเนี่ยเขายังมีทีท่าไม่อยากแต่งงานกับฉันอยู่เลยเนี่ยพูดอะไรของพี่อ่ะเฮ้ยจูนท้องเหรอใช่อ่ะดีวะเสียอาทิตย์แล้วโว้ยเสียอาทิตย์เออให้ดีใจด้วยพี่ตอนเด็กมันดูยังไงอ่ะเอาเอาเป็นไงล่ะนี่ไม่เคยมีลูกกันเลยนี่หัวนี่ตัวนี่ขาเป็นไงแข็งแรงขนาดนี้ลูกฉันน่ารักปะล่ะน่าอิจฉาจริงแต่ถ้าเป็นลูกสาวนะถ้าหน้าเหมือนพี่อ่ะคงว่าคงหน้าสงสารน่ะนี่นี่นะเฮ้ยถ้าเป็นลูกสาวเนี่ยก็ต้องหน้าเหมือนจูนเขาด้วยเฮ้ยนี่ถ้าจูนเขายอมอ่อนมาหาชายสักนิดนึงอ่ะนะแต่ก็คงเพราะแบบนี้แหละเขาเป็นแบบนี้นะเขาถึงได้ประสบความสำเร็จไงเพราะฉะนั้นถ้าฉันมีลูกสาวนะก็คงจะนิสัยเหมือนเขานี่แหละผมไปฉาพี่จริงๆนัทแนนมากินข้าวไปแล้วกินข้าวได้แล้วนี่พี่ปืนพูดถึงฉันบ้างไหมเนี่ยไม่กล้าพูดกับพี่หรอกกลัวพี่จะตายซื่อบื้อชะมัดอุตส่าห์ลงทุนจูบอะไรนะเกี่ยวว่าไงนะไม่หรอกเขาต้องไม่ลืมรถจูบของฉันแน่แน่นี่แกทำไปได้ไงเนี่ยพี่จะฟ้องแม่พูดเหมือนพี่ไม่เคยจูบกับบอสพี่อะไม่เหมือนกันอีกแกยังเป็นนักเรียนพี่ยี่สิบสี่แล้วนะพี่โตแล้วก็ไวไฟพอกันนั่นแหละเฮ้ยแม่นี่ยิงแนนกลับมาอยู่นี่นะพี่อู๋ข้าวกลับดิฮัลโหลสวัสดีจ้านี่ฉันแม่ของกวินเองนะสวัสดีค่ะลองกินนี่ดูสิจ๊ะปลาดิบกินเป็นใช่ไหมหนูเคยกินครั้งหนึ่งค่ะหนูชอบมากเลยแต่คราวนี้อร่อยกว่าตั้งเยอะนี่เธออึดอัดหรือเปล่าไม่หรอกค่ะจะไม่อึดอัดได้ยังไงล่ะใช่ไหมก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะสงสัยว่าวินอยากจะแต่งงานกับหนูจริงๆได้คุยกันบ้างหรือยังถ้าไม่มั่นใจเขาคงไม่พูดแต่เห็นว่าเพิ่งคบกันได้แค่3เดือนฉันเลยห่วงว่าจะรีบร้อนกันเกินไปหรือเปล่าหนูรู้ดีค่ะว่าคุณแม่กับคุณย่าเป็นห่วงเรื่องนี้บอสเขาเป็นคนที่จิตใจดีทั้งหล่อทั้งเก่งแถมยังมีความสามารถเขาทำให้หนูมีแรงบันดาลใจหนูอยากเก่งให้ได้เหมือนเขาเพราะอย่างนี้หนูถึงยังไม่อยากแต่งงานหนูยังมีอีกหลายอย่างที่หนูอยากทำให้สำเร็จก่อนค่ะเช่นอะไรบ้างล่ะจ๊ะถ้าตอนนี้หนูอยากเป็นบาริสต้าที่เก่งให้ได้ค่ะคุณแม่คงรู้ว่าบอสรักครอบครัวมากๆเขาต้องไม่ทำให้คุณแม่ผิดหวังแน่ๆค่ะอ
เราไม่ได้เต้นรำกันแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันนะฉันมีอะไรจะบอกนั่นไงฉันว่าละแบบนี้ใช่ไหมเธอถึงมาชวนฉันเต้นรำเนี่ยฉันมาคิดดูแล้วมันก็ไม่เลวนะถ้าเราลองแต่งงานกันแล้วถ้ามันไม่เวิร์กเราค่อยเลิกกันก็ได้นี่ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเลิกกันเลยสักเมื่อไหร่Cloudy day fields where the yellow blossoms won't you try ที่เธอกำลังทำอะไรอ่ะ come away with me on a mountain top ฉันอาจจะหาดาวหาเดือนมาให้เธอไม่ได้แต่ฉันก็ไม่กล้าสัญญาอะไรมากฉันขอสัญญานะว่าฉันจะรักเธอให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัวเพื่อลูกของเราแต่งงานกับฉันนาทีชอบเซอร์ไพรส์ฉันอยู่เรื่อยเลยนะฉันอาจจะเป็นภรรยาที่ไม่ได้เรื่องแต่ฉันจะพยายามแล้วฉันควรจะพูดอะไรดีอ่ะฉันพูดไม่ออกแล้วจูนฉันอยากมีลูกนิสัยเหมือนเธอขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างฉันเสมอนะทีฉันก็รักเธอเหมือนกันนะจูนฉันรักเธอมากกว่าเยอะเลยอ่ะว้าว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 ปฏิบัติต่อคุณพา 1. ไม่เกาะแกะหรือรบกวนคุณพาอีก 2. ปฏิบัติต่อคุณพาเสมือนเป็นเพื่อนบ้าน 3. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวของคุณพา 4. เวลาเจอกันห้ามส่งยิ้มให้คุณพา 5. คุณพาเดินผ่านหน้าร้านก็ห้ามออกไปหาอีกรอบหลักปฏิบัติต่อคุณพา 1. ไม่เกาะแกะหรือรบกวนคุณพาอีก 2. ทำอะไรน่ะครับครับสวัสดีครับรับอะไรครับเอานมขนมปังแล้วก็แยมเหมือนเดิมนั่นแหละครับ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 โอ้ยไม่ต้องเอาไปเยอะนะฉันอยู่แค่3คนเอาไปเถอะครับมันไม่เสียหรอกตกลงคุณทำใจได้แล้วใช่ไหมครับผมเข้าใจแจ้งแล้วล่ะครับต่อไปผมจะไม่กวนใจคุณแล้วนะครับผมต้องขอโทษนะครับที่ทำให้คุณต้องลำบากใจคุณพามาเป็นลูกค้าผมเหมือนเดิมนะครับฉันก็ไม่ได้ลำบากใจอะไรซะหน่อยผมรู้นะครับว่าที่ผ่านมาผมทำให้คุณต้องอึดอัดใจอ่ะผมขอโทษความจริงครับไว้ให้ลูกฉันแต่งงานไปซะก่อนแล้วเราค่อยคิดดูอีกทีผ
คุณน่ะทำให้ฉันรู้สึกเป็นสาวอีกครั้งขอบคุณในความปรารถนาดีนะคุณพาหมายความว่าเอาไว้ให้ลูกฉันแต่งงานมีครอบครัวไปซะก่อนแล้วเรื่องของเราค่อยว่ากันเอาคุณพาคุณลืมของครับนี่นัดตกลงจะสมัครจริงๆเหรอเกี่ยวอะไรกับนายอ่ะโธ่จะหาเรื่องลำบากให้ตัวเองทำไมเอาเวลาไปอยู่กับแฟนดีกว่าพี่วินแต่เขารวยจะตายหาเลี้ยงเธอได้สบายๆอยู่แล้วและอีกอย่างไอ้บาริสต้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วถ้าพูดอย่างเงี้ยทำไมนายไม่ไปหาผู้หญิงรวยๆมาสักคนล่ะแสดงว่าพี่วินยังไม่ได้ขอเธอแต่งงานนะสิถึงต้องหางานให้ตัวเองเอาไว้ก่อนทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงมองมาทางนี้ตลอดเลยอ่ะนี่นี่เองคนนี้นะนั่งเล็งฉันมาได้สองสามวันละฉันเข้าไปหลีดีป่ะโอ้หลอกผู้หญิงไว้เยอะระวังกรรมจะตามสนองอะไรถ้าผู้หญิงเขามีใจให้อ่ะแล้วไม่สานต่อนั่นน่ะสิบาปกว่าถ้าไม่สารต่อเดี๋ยวเขาจะหน้าแตกยับเยินไปเลยดีกว่าโอ้โหฝากถึงแป๊บนึงครับคือตามเข้ามาเลยคุณค่ายกมาให้แล้วเธออายุเท่าไหร่ล่ะอ๋อ18ค่ะเราเป็นพี่น้องกันนะค่ะเมื่อวานเธอก็มาที่ร้านนี้นี่อ๋อเมื่อวานฉันมากับเพื่อนค่ะคุณรู้ได้ไงก็ฉันเห็นเธออ่ะนั่งจ้องฉันอยู่หึฉันไม่จ้องหน้าคุณแต่เมื่อไหร่นี่ฉันชื่อโดเธอชื่ออะไรล่ะดาวค่ะดาวโดดาวเข้ากันดีเนาะนี่ถ้าอยากเดทกับฉันแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงฉันก็เลิกงานแล้วตรงสี่แยกอ่ะมีร้านไอติมอยู่ไปรอฉันที่นั่นก็แล้วกันเอาเบอร์เธอมาสิเบอร์จะเลิกช้าจะได้โทรไปบอกเบอร์ฉันเหรอไม่อยากให้ก็ไม่เป็นไรถือไว้ก่อนมาเจอกันนะไปได้แล้วแม่ไม่ค่อยทานอะไรเลยไม่สบายหรือเปล่าครับร่างกายเนี่ยไม่ได้เป็นไรหรอกแต่ว่าแม่กลุ้มเรื่องวินนะสิตอนที่มันทำตัวเสเพลก็กลุ้มว่าเมื่อไหร่มันจะทำงานเป็นแต่คราวนี้มันทำให้กลุ้มเรื่องผู้หญิงตอนที่คุณแม่ขัดขวางผมกับแม่ของวินเราเลยต้องเลิกกันตอนนั้นนะผมเสียใจมากผมไม่อยากให้วินต้องเป็นอย่างผมนี่แปลว่าถึงตอนนี้แกไม่เคยรักเมียแกเลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นผมไปทำงานแล้วนะครับผลไม้ค่ะคุณแม่ยังจะเป็นแม่พระอยู่อีกทั้งที่ผัวตัวเองเนี่ยยังอะไรวอนแฟนเก่าเรื่องมันก็นมนานมาแล้วนี่คะจะเครียดไปทำไมก็ไม่มีอะไรหรอกคุณแม่คะเมื่อวันก่อน
หนูไปเจอเด็กคนนั้นมาค่ะเจอใครนัดนะคะแล้วแกไปเจอมันทำไมไม่ว่างนักหรือไงตอนแรกหนูก็คิดว่าเขากับวินไม่ได้เหมาะสมกันเลยแต่แกเป็นเด็กที่มีความคิดที่ดีนะคะและแกก็เป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยหนูว่าถ้าจับแกมาสอนดีๆเขาต้องเป็นแม่บ้านที่ดีได้แน่ซึ่งต่างกันกับจูนนะคะจูนเป็นคนที่เข้ากับคนได้ยากและเป็นคนที่ไม่ยอมอ่อนให้ใครแต่ถ้าโตขึ้นจูนคงจะดีกว่านี้นะคะแต่นัทน่ะเขาเข้ากับคนได้ง่ายค่ะพี่อย่าไปหลงกลมันง่ายๆสิมันกำลังเล่นละครให้เธอตายใจอยู่รู้ไหมแก่ปูนนี้แล้วยังดูคนไม่ออกอีกเหรอคุณแม่ไม่อยากจะมีเหลนไวๆเหรอคะเลิกพูดเหลวไหลได้แล้วถึงฉันอยากจะอุ้มเหลนน่ะนะมันต้องไม่ใช่ใหญ่นี่ค่อยๆเคี้ยวนะคะเมื่อกี้ฉันโทรหาพี่ทีเสียงเขาดูมีความสุขมากเลยอ่ะมันก็แง่อยู่แล้วอ่ะวันนี้เขาจะไปลองชุดแต่งงานกันเดี๋ยวเราแวะไปหาพวกเขากันไหมจริงเหรอฉันอยากใส่ชุดเจ้าสาวบ้างจังน่าอิจฉาเขาเนอะแขวนไหมจูนสวยมากพร้อมนะโอ้สวยมากเลิกโพสได้แล้วเป็นไงมั่งสวยมากสวยจริงชอบปะชอบมากจริงเหรอเขาดูแฮปปี้ดีเนาะเธอก็ไม่ลองสั่นบ้างสิฉันจะลองทำไมล่ะโอ้ชุดสวยจังแล้วนี่พวกเราไม่ต้องกลับร้านเหรอหัวค่ำแล้วนะนัทเธออยากใส่แล้วแต่งกับฉันไหมเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยนี่แสดงว่าอยากแต่งงานจริงๆฮะจะขอแต่งงานอ่ะคุกเข่าดิวินแต่งงานกับฉันนะนี่ขอฉันแต่งงานเหรอขอแต่งงานภาษาอะไรเนี่ยเปล่าฉันแค่พูดเพื่อให้เก็บเอาไปคิดยังไม่ต้องรีบตอบตอนนี้ก็ได้ไม่เห็นต้องคิดเลยเฮ้ยหยุดเลยนะบอกให้เก็บเอาไปคิดไงไม่ต้องรีบตอบตอนนี้ฉันอะอยากแต่งกับบอสอยู่แล้วนี่เธอไม่เขินบ้างเลยหรือไงเธอต้องทำท่าเหมือนแบบรอมานานสิแล้วพอฉันขออ่ะเธอค่อยแบบตื่นเต้นดีใจแบบน้ำตาซึมแล้วโผล่เข้ากอดฉันอะไรอย่างเงี้ยทำไมจะไม่เขินล่ะเขินจังเลย แต่ดูก่อนตอนฉันตอบอ่ะทำไมไม่เห็นดีใจเลยล่ะโอ้ยไม่น่าหลุดปากเลยเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะขอถอนคำพูดเมื่อกี้แล้วกันพูดอย่างนี้เลยเหรออืมใช่คิดดูสิต้องตื่นมากินข้าวในเช้าต้องนอนตั้งแต่หัวค่ำต้องห้ามคุยโทรศัพท์นานต้องเก็บห้องให้สะอาดต้องซักผ้าแยกเสื้อแยกกางเกงโหแบบนี้ไม่ไหวมั้งไม่แต่งดีกว่าโหไม่แต่งเลยเหรอพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ไม่แต่งกับบอสนี่ๆจะมาปวดงานคนอื่นหรือไงหัดเกรงใจบ้างเนี่ยนี่เธอ
อย่างเธอจะหาใครดีได้กว่าฉันโอ้โหกวนเหรอให้กวนเหรอกวนมาเลยออกกันไปเลยเออนี่เอเมนคืนนี้คุณย่าชวนกินข้าวแหมไม่ฟังกันเลยเว้ยเยอะเลยเหรอเออเพียบเลยอยู่นิ่งๆหุ่นเจ็บเจ็บอุ้ยแนนพี่จะบอกอะไรให้เอาไหมอะไรขายกาแฟได้ล้านถ้วยไม่ใช่ขายวาฟเฟิลได้สิบล้านอันไม่ใช่อะไรอ่ะกินข้าวสามจานมาม่าสองชามนี่พี่ยังหิวอีกเหรอไม่ใช่วันนี้อ่ะมีคนมาขอพี่แต่งงานจริงเหรอบอสเขาขอพี่แต่งงานแล้วเหรอแล้วพี่ให้แต่งกับเขาจริงๆอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้เหรอแต่งเมื่อไหร่อ่ะก็คงอีกสัก5ปีมั้งช้าไปหรือเปล่าอ่ะตอนนั้นพี่ก็อายุ29เขาก็อายุ34พี่แน่ใจนะว่าเขาจะรอพี่ไหวอ่ะช้าไปเหรอ4ปีแล้วกัน4ปีนี่พี่จะบ้าไปแล้วเหรอนี่พี่ดูฉันสิขนาดบื้อๆใหญ่ปื้นเนี่ยนะแค่ฉันเชิดใส่เขายังกล้าไปมีคนอื่นเลยแล้วนี่ตั้ง4ปีอ๋อเหรอช้าไปเหรอทำไมพี่โลกแคบขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ข้างนอกคนข้างนอกเขาไม่เหมือนเราทุกคนหรอกนะหนูว่าพี่มีอะไรกันแล้วมีอะไรอะไรเราอะไรเราก็ผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะก็อย่างนั้นแหละนี่ดีแนนคิดที่ไหนเนี่ยฮะถีบฉันทำไมเราเด็กออกมาเลยนะเลิกช่องได้แล้วเปล่าซะหน่อยฉันฟ้องแม่เนี่ยฟ้องแม่ฟ้องไหมแล้วเป็นเด็กเป็นเล็กพูดเรื่องอะไรมาเร็วโอ้โหแย่กว่าข้างนั้นอีกอ่ะผมอยากเปิดสาขา2สาขา3โดยเน้นที่รสชาติกาแฟสดและทางบริษัทของเราดูแลเรื่องงานบริหารของสาขาย่อยเหล่านี้ต่อไปพ่อจะให้เงินเดือนแกพ่อหาตำแหน่งให้แกแล้วผมไม่อยากใช้เส้นนะครับดูผลงานของแกสิใครจะกล้าว่าแกใช้เส้นเห็นคุณย่ากับคุณแม่แกค้านจนหัวจนฝาเรื่องแฟนแกแกคิดจะแต่งอีกไหมหวังว่าพ่อจะไม่ค้านผมอีกคนนะครับผู้หญิงบ้านเราลั่นจะตายคอยรับมือดีๆแล้วกันผมก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันครับนาทีวรวาทินท่านจะรับนางสาวจรินพรพิริยดาตาเป็นภรรยาหรือไม่จูนเขาเป็นคนสวยแถมยังได้สามีที่แสนดีอย่างทีคุณแม่คุณแม่คุณแม
ครียดเรื่องเจ้านัดสิครับ2ปีน่ะแป๊บเดียวเองแต่ลูกฉันไม่เคยไปอยู่ไกลบ้านนี่นาคุณก็ยังมีผมอยู่ทั้งคนนะต่อไปอ่ะผมจะดูแลคุณเองมีอะไรเหรอพ่อหอมไม่มีอะไรฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันแค่คิดถึงบอสอยากเห็นหน้าบอสYou're the only one.